วัสดีครับผมชื่อเด็กชายอริเทพธวัฒน์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/3วันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำน้ำมะนาวน้ำมะนาวนั้นมีสรรพคุณช่วยดับกระหายคลายร้อนอีกทั้งชะลอความแก่อีกด้วยครับวิธีการทำนั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผสมก็มีดังต่อไปนี้ครับ1เกลือ2มะนาว3น้ำเชื่อม4น้ำแข็ง5แก้วใส่น้ำนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องมาทำน้ำเชื่อมนะครับวิธีการทำน้ำเชื่อมก็เอาน้ำตาลกับน้ำมาเคี่ยวกันให้เดือดแต่ของผมนี่ใช้เป็นน้ำตาลแดงนะครับมันก็เลยเป็นสีอย่างนี้นะครับผมโอเคครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าขั้นที่หนึ่งหั่นมะนาวแล้วก็เอาเมล็ดออกให้หมดนะครับเมื่อผ่าเสร็จแล้วจะมาผสมครับช้อนมาตักเมล็ดออกนะครับก็ตักน้ำเชื่อมใส่น้ำมะนาวนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือนะครับเสร็จแล้วก็นำช้อนมาคนให้เข้ากันนะครับใช้ได้เสร็จแล้วก็เทน้ำมะนาวใส่แก้วเลยแล้วก็ตกแต่งด้วยมะนาวฝาดนะครับแล้วก็เราจะนำน้ำมะนาวไปให้แม่ชิมนะครับส่วนทุเรียนอีกที่นึงครับก็มีทุเรียนกับเขาด้วยสุรินทร์ฮะสุรินทร์แถวบ้านหนองคูตำบลน้ำเขียวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ก็มีทุเรียนเหมือนกันว่ากันว่าเป็นทุเรียนลูกมากก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ